ไปที่จังหวัดสกลนครหน่อยคุณผู้ชมครับเขาบอกเกิดเหตุสลดหน้าเวทีหมอลำครับเขาบอกว่ามีคนไปดูหมอลำนะแล้วก็หลับอยู่หน้าเวทีปรากฏจู่ๆมีรถกระบะเนี่ยขับมาแล้วก็ไม่เห็นว่ามีคนนอนหลับอยู่ไปทับคนที่นอนอยู่ตาย1สาหัส1นี่มีภาพจังหวะนี้คุณผู้ชมฮะมีรถกระบะเนี่ยขับเข้ามาหน้าเวทีนะครับซึ่งจะเห็นว่ากระบะเนี่ยเหมือนเหยียบอะไรบางอย่างฮะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้หน่อยคุณผู้ชมครับจังหวะที่บนเวทีเนี่ยเขาจัดงานหมอลำในพื้นที่บ้านสามขาตำบลห้วยหลัวอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับมีรถกระบะเนี่ยขับมาจังหวะหนึ่งจะเห็นนะครับว่ากระบะเนี่ยเหมือนว่าเหยียบอะไรบางอย่างเนี่ยกระดกขึ้นมาเลยนะครับมีคนนอนหลับอยู่ที่พื้นเนี่ยเป็นผู้ชาย2คนนะนี่สุดท้ายเนี่ยคนในงานเนี่ยแตกตื่นกันใหญ่ฮะการแสดงต้องหยุดลงโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิต1ทราบชื่อต่อมาคือนายสุริยันทองประเสริฐอายุ64ส่วนอีกคนนึงได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยไม่ทราบชื่อเนี่ยอายุประมาณ55ผู้สื่อข่าวไปที่จุดเกิดเหตุสอบถามนายอภิชาติเวียงค้องชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าเหตุนี้เกิดขึ้นเนี่ยคืนวันที่25ตุลาคมมีการจ้างหมอลำเนี่ยมาแสดงแล้วก็เล่นกันอยู่ตามปกติต่อมาตอนประมาณ4:00เป็นเช้ามืดของวันที่26ตุลาคมนะครับบอกว่ากำลังลงมาเตรียมเคลียร์สถานที่เพราะการแสดงกำลังจะจบและคนเนี่ยซาแล้วนะฮะเห็นรถกระบะสีขาวถอยหลังและขับผ่านจุดที่เป็นคอนโทรลเครื่องเสียงต่อมามีคนตะโกนบอกว่าเนี่ยทับคนซึ่งมีคนนอนอยู่ตรงนั้นเนี่ย2คนนะโดนรถทับเข้าไปเอาเดี๋ยวลองฟังผู้เห็นเหตุการณ์หน่อยตรงนอนตรงนี้เลยคนนอนอยู่มึงนี่2คนเปิดน้ำเปิดกระเทศถอยรถมานี่ถอยมาแล้วมันเลยเดินหนาตีโค้งไปไปห่อนมันมันครับมันตรงนั้นมันบ่เห็นแบบนี้ครับอ๋อเกิดบ่เห็นแล้วครับมันมีคนนอนอยู่ครับพอคนส่วนมากสิยับไปอยู่หน้าหันหมดแล้วตอนนั้นคนเยอะไหมคะตอนนั้นนะคะซาแล้วคนสิหมดแล้วครับเหลือแต่ซุ่มผู้เฒ่าแต่เมื่อกี้คนครับเพิ่งเป็นนะเป็นพอกลับไปพบผมก็เลยรู้เลยเรียนไปเห็นคนนึงคนที่ว่าเสียชีวิตที่หลังนี่ลุกขึ้นยกหัวขึ้นเลยยังบ่ตายดิอ๋อไปเสียอยู่โรงพยาบาลครับบัดนี้คนเสียคราวนี้ก็นึกว่าที่อยากพูดหรือว่าตายแล้วล่ะถ้าว่าตายนี่นะครับผู้สื่อข่าวก็ไปที่วัดป่าบ้านเหล่าผักใสอยู่ที่อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นสถานที่เขาบอกว่าจัดงานศพนายสุริยันผู้เสียชีวิตแล้วก็พูดคุยกับลูกชายนี่เตรียมเผาศพพ่อนะครับโดยบอกว่าปกติพ่อเนี่ยก็ชอบไปงานมหรสพเรื่องที่เกิดขึ้นก็รู้สึกช็อกไม่คิดว่าจะต้องสูญเสียพ่อไปแบบกระทันหันหลังเกิดเหตุเนี่ยคนขับกระบะบอกว่าพร้อมจะรับผิดชอบนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยว่าจะเยียวยากันอย่างไรก็รอให้จัดงานศพเสร็จสิ้นส่วนคนขับรถกระบะเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคุณผู้ชมฮะบอกว่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยมีสติสัมปชัญญะดีตัวเองไปเลื่อนรถเพื่อเตรียมจะรับแฟนกับลูกกลับบ้านพอถอยรถแล้วรถก็ตกหลุมก็เลยต้องโยกรถไปข้างหน้าเพื่อให้รถขยับขึ้นจังหวะนั้นยอมรับว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันมืดมองไม่เห็นนะและทางมันก็ขรุขระนะครับไม่เห็นว่ามีคนนอนอยู่ตรงนั้นตอนนั้นเนี่ยยังนึกว่าตัวเองเนี่ยไปทับขยะนะฮะเสียใจฮะที่ทับคนเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับก็คือแสดงก็เสียใจเลยว่าจะกลับแล้วจะพาลูกกลับก็เลยจะไปเอารถค่ะเดินไปเอารถแล้วทีนี้พอไปเอารถแล้วก็คือเราจะถอยจังหวะที่เราถอยแล้วมันเหมือนกับว่ามันเป็นหลุมเป็นร่องค่ะมันพื้นมันเป็นพื้นทุ่งนามันไม่ได้เสมอแล้วมันมีกองขยะเราไม่เห็นว่ามันเป็นคนเพราะว่ามันเป็นแอ่งเรายืนยันว่าเราไม่เห็นว่าเป็นคนไม่เห็นค่ะมันมีถุงขยะบังก่อนถึงเขาแล้วนี้เหมือนกับว่าเราก็ถอยออกมาเรื่อยๆคือหนูจังหวะหนูจะโยกรถแล้วหันหน้ากลับมาจากที่หนูรู้ที่โรงพยาบาลว่าเสียชีวิตแล้วก็สติหนูก็หลุดไปประมาณว่าคือภาพหลอนคือหลอนแค่ว่าประสาทเรามันอยู่
ู่ในหัวนะคือเห็นแค่จังหวะนั้นก็เสียใจมากเลยแหละหนูมาตั้งแต่เมื่อวานที่แรกเขาบอกว่าเขาจะทำตอนเช้าชาปนกิจตอนเช้าหนูก็เลยบอกว่าขอได้ไหมเพราะว่าหนูอยากมาเองนี่นะครับคนขับเป็นผู้หญิงนะเธอก็บอกว่าเนี่ยเธอเสียใจเธอมองไม่เห็นมันมืดด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อเรื่องดังกล่าวก็นี่มาก็มาแสดงความเสียใจมาร่วมงานชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ